การกัดระยะฝากระโปรงหน้ารถกับท้ายรถเก๋งนะครับคร่าวๆนะครับสังเกตเนี่ยฝากระโปรงรถเก๋งกันแนวกันชนหน้าเนาะสมมติเรามองไปเนี่ยนั่งมองระดับสายตาเนาะแนวฝากระโปรงสีขาวนะอยู่พอดีกับส่วนล่างของฝาท้ายรถนะประมาณนี้ใช้ช่องโหว่ตัวดูก็จะเห็นพวกเซ็นเซอร์ถอยอะไรนิดหน่อยเนาะหัวเซ็นเซอร์ถอยลองดูนะตอนนี้เราก็เลือกขวาขวาไว้นะครับสักนิดนึงเอ็นมือลงเลือกขวาเลือกขวาสุดไว้ปล่อยเบรกยกคัดรถก็ไหลออกมาแล้วชิดมุมฝากระโปรงกำลังผ่านเสาผ่านไฟท้ายโอเคไม่เสาไม่ขยับเลยเพราะว่าไม่โดนนะเดี๋ยวไว้จุดตรงนี้ก่อนปลดเกียร์ว่างไปนึงเดี๋ยวลงไปดูกันมาดูหน้ารถกันมีความห่างโอ้ห่างฟุตกว่าเลยดูปลอดภัยดีนะครับกะระยะก็แนวแถวตรงนี้ครับแนวขอบตรงนี้หรือตรงนี้ได้ก็ดีถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็ยิ่งดีเลยนะครับยิ่งห่างถ้าเห็นถึงล่างเลยก็ห่างสุดๆเลี้ยวขวาสุดแล้วออกได้โดยไม่ชนกันแต่ถ้าอยู่แถวแนวอยู่แถวนี้ก็เรียบร้อยอาจจะชนเฉียวท้ายด้านขวาก็ได้